นุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน 4,000 และเครื่องดื่มเปปทีน 8,000 เครื่องปรับอากาศอิเล็กโทรักสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนๆสีสันบันเทิงนะครับวันนี้ผมอาร์ตประสุทธิ์พาคนรักใหม่มาด้วยครับค่ะฝ้ายณัฐโลสุวรรณนะคะคนรักใหม่ของพี่อาร์ตประสุทธิ์ค่ะเฮ้ยพี่อาร์ตหนูเป็นนางเอกใหม่นะคะทำหนูเขวตลอดเลยนะอ๋อนี่น้องฝ้ายเขาเรียกว่าคนรักในละครเข้าใจไหมนี่ครับนางเอกใหม่ป้ายแดงของผมครับน้องฝ้ายนันทนัทนะครับเป็นนางเอกที่จะมาจับคู่โรแมนติกกับผมในหัวใจใกล้รุ่งชุดซีรีส์ลูกไม้ของพ่อตอนที่5ครับผมถูกต้องแล้วค่ะยังไงก็ฝ้ายก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะกับแฟนๆที่อยู่ทางด้านหน้าจอช่อง3ด้วยค่ะโดยเฉพาะรายการสีสันบันเทิงนะคะไหนๆวันนี้ฝ้ายก็ได้มาถึงทีนทั้งทีแล้วนะคะฝ้ายก็เลยมีสกู๊ปนะคะเบื้องหลังละครสนุกๆจากละครหัวใจใกล้รุ่งมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ช็อต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 กลัวเขาไม่รู้เลยไงฮะว่ามาจากสตรอเบอรี่ชีสเค้กอ่ะก็นิดนึงอะค่ะพี่อาร์ตเอ๊ะแต่จะว่าไปแล้วหนูก็คิดถึงการเป็นพิธีกรเหมือนกันนะคะเนี่ยรายการสีสันบันเทิงสนใจรับพิธีกรใหม่เพิ่มอีกสักคนหนึ่งไหมคะนี่หยุดเลยเงียบเลยไม่แย่งงานเจ้าถิ่นเขาเดี๋ยวก็โดนดีหรอกเขาแค่มาฝากละครยังไงขอโทษด้วยนะครับถ้างั้นผมว่าเราไปดูสกู๊ปละครของเราดีกว่าครับหัวใจใกล้รุ่งฮะโอเคไปดูกันเลยค่ะยังคงฟินต่อเนื่องจากละครในม่านเมฆที่เพิ่งจบไปคราวนี้ค่าย Minds at Work ขอนำเสนอผลงานเรื่องที่5หัวใจใกล้รุ่งเรื่องสุดท้ายของซีรีส์เทิดพระเกียรติชุดลูกไม้ของพ่อมาให้แฟนๆต้อนรับคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการอาร์ตพสุทธิ์และนางเอกน้องใหม่ฝ้ายนันทนัทกับบทใกล้รุ่งครูสอนดนตรีสุดห้าวมาทอมบอยที่มีหัวใจอินเลิฟเสียงดนตรีโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์แบบสุดๆโดยแอบมีใจให้พระเอกอาร์ตพสุทธิ์ในบทสิงขรหนุ่มนักบินสังกัดสำนักการบินอนุรักษ์ธรรมชาติจอมทะเลนอียวนกวนประสาทปากร้ายครบเซตเรียกว่าเป็นงานหินของนางเอกใหม่อย่างสาวฝ้ายที่ถึงจะมีพื้นฐานดนตรีแต่เป็นเครื่องดนตรีไทยล้วนๆผู้จัดแป๊บนฤทธิ์เลยส่งเข้าคอร์สเล่นกีตาร์นาน3เดือนแถมยังต้องรับมือกับลีลาจอมกวนของหนุ่มอาร์ตสุดฮอตอีกด้วยเรียกว่าเหนื่อยแฮกแต่รับรองว่าแจ้งเกิดด้วยการโซโล่บทเพลงพระราชนิพนธ์แน่นอนค่ะฝ้ายนะคะก็ในเรื่องจะบุคลิกออกแนวห้าวๆดูจากการแต่งตัวใช่ไหมห้าวๆนิดนึงแล้วก็ในเรื่องก็จะโชว์สกิลการเล่นกีตาร์ค่ะกีตาร์อันนี้ต้องให้พี่อาร์ตช่วยสอนก็จะมีท่าทางนิดหน่อยครับผมพอเล่นเป็นบ้างเลยก็จะมีสอนท่าทางเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับเวลานางเอกไปแต่ละที่ไปคอยเล่นแต่ละที่เราก็จะมีแบบเหมือนผู้ประสงค์ไม่ออกนามก็คือเราเนี่ยคอยหยอดเงินช่วยคอยช่วยเหลือแต่นางเอกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับยินดีค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่อาร์ตค่ะดีใจมากรุ่นเดียวกันครับไม่เป็นไรครับครับพี่อาร์ตหน้าเด็กมากและเรื่องนี้ความรักของสองพระนางยังมีอุปสรรคใหญ่คือดวงใจแม่ของใกล้รุ่งและอาทิตย์พ่อของสิงขรที่แสดงโดยสองสุดยอดนักแสดงพี่เจี๊ยบปวีณาและอมูดิโลกซึ่งต่างก็ไม่ปลื้มและคอยกีดกันกันอยู่ตลอดเวลาแถมพ่อพระเอกยังจะยึดโรงเรียนสอนดนตรีเด็กตาบอดที่ใกล้รุ่งสอนอยู่มาโมดิฟายเป็นคอนโดโปรเจกต์พันล้านโดยไม่แคร์ว่าเด็กๆจะได้เรียนดนตรีหรือไม่แฟนๆเตรียมลุ้นกันว่าใกล้รุ่งกับสิงขรจะเอาชนะอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไรพร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์สุดไพเราะจากเสียงกีตาร์ใสๆของใกล้รุ่งได้ในหัวใจใกล้รุ่งทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์6 โมงครึ่งเริ่มพรุ่งนี้ตอนแรกค่ะความสนุกมันจะอยู่ตรงที่นางเอกจะต้องเรียกร้องอะไรบางอย่างช่วยเหลือเป็นคืออาชีพก็คือเป็นครูสอนโรงเรียนดนตรีให้กับคนพิการแล้วทีนี้โรงเรียนแห่งนี้กำลังจะถูกยุบเขาจะต้องทำทุกอย่างโดยใช้เพลงพระนิพนธ์ใช้ความสามารถส่วนตัวเพื่อที่จะบอกว่าโรงเรียนตรงนี้มันมีคุณค่านะครับเรื่องนี้ก็ยากมากในเรื่องของโอ้โหแล้วเราแบบเป็นเกียรติในชีวิตเลยครับได้แบบได้มาถ่ายทอดในเป็นละครอย่างเงี้ยครับโอ้โหเป็นไงครับขอฝากตัวละครใกล้รุ่งกับสิงขรไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะใช่ครับเนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับและผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คนไทยเนี่ยจะได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของละครนะครับใช่แล้วค่ะออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงพรามไทม์1 6 โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะส่วนตอนนี้ค่ะพี่อาร์ตพักสักครู่ค่ะอ
ตอนนี้เราสองคนก็มีข่าวดีมาย้ำค่ะกับคนที่ชอบเขียนนิยายนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่อง3ร่วมกับ15ปีสถาพรบุ๊กส์นะคะผุดโปรเจกต์ Good Plot Good Feeling พล็อตเด่นเป็นนิยายค่ะเชิญชวนนักเขียนผู้มีหัวใจรักมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักของครอบครัวเพื่อนำมาทำเป็นนวนิยายและอาจจะต่อยอดเป็นละครโทรทัศน์ได้นะครับผู้ที่สนใจสามารถส่งพล็อตความยาวไม่เกิน5หน้ามาได้ที่scpbook@yahoo.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.sathapornbook.com ส่วนตอนนี้นะพี่มีข่าวหนุ่มหล่อมาให้ดูด้วยแหละเฮ้ยจริงเหรอพี่แต่ไม่ให้ดูดีกว่าทำไมอ่ะห้ามปันใจไปจากพี่นะเอ้ยสิงขรคือไม่ให้ดูดีกว่าโอ้ยทำไมอ่ะไปดูกันเลยครับทำใจลำบากแทนพระเอกโป๊บธนวัฒน์อย่างแรงค่ะจากความรักสวยๆเย็นๆในคุณชายประวันรุตต้องพลิกมาเป็นคนกลางของสองนางเอกเพื่อนรักสุดแซ่บพลอยเชอร์มานและจุ๋ยวรัฐยาในละครสามีตีตราโดยยังคงคุณสมบัติสุดเพอร์เฟกต์เป็นหม่อมหลวงหล่อสะอาดการศึกษาดีมีเงินเป็นที่กรี๊ดของสาวๆและมั่นคงในความรักแต่ต้องปวดหัวเพราะนางเอกไม่ไว้ใจถึงแม้จะตีตราจองกันแล้วงานนี้หนุ่มโป๊บเลยต้องกลายเป็นเหยื่อของความไม่เชื่อมั่นในความรักต้องแสดงแนวดราม่าน่าเห็นใจซึ่งขอบอกว่าเข้าทางหนุ่มโป๊บสุดๆกับการเรียกแขกแบบนี้แค่ส่งสายตาปล่อยๆขมวดคิ้วน้อยๆด้วยความเสียใจและไม่เข้าใจนางเอกแฟนๆก็เตรียมเทคะแนนสงสารกันเอาให้ท่วมจอได้เลยค่ะใช่เป็นการเจอกับผมครั้งแรกทั้งสองคนใช่ครับเป็นปิ๊งกันทั้งสองคนโอ้โหเสน่ห์แรงแล้วกันเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานเล่นประมาณ38ชั้นอะความรักมันไม่เข้าใครออกใครค่ะก็ในเรื่องเหมือนแบบเราก็รักมากเจ็บมากอะไรเงี้ยแบบไม่คิดว่าเพื่อนที่แบบคบกันมาจะหักหลังก็เสียใจอะไรเงี้ยตามเรื่องตามราวมันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันมากๆทำก็มีเกิดขึ้นตลอดแบบรักต้องห้ามอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมสาววกบานาน่าเตรียมเฮเพราะซุปตาฮอตประหลอดแตกและที่สาวๆยุคนี้คลั่งไคล้ที่สุดพระเอกหนุ่มเจมส์จีรายุจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตเส้นทางในวงการบันเทิงเป็นแบบไหนฟลุกเหลืองง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อเจาะลึกเรื่องราวความใฝ่ฝันของพระเอกหนุ่มและฟินกันให้หน้าบานเลยค่ะกับการร้องเพลงเกาหลี My Lovely Angel ที่หนุ่มเจมส์ไปฝึกร้องไกลถึงแดนกิมจิพร้อมมีเซอร์ไพรส์ให้ดูด้วยค่ะมาดูหน้าใสๆหล่อๆน่ารักน่ารักของเจมส์จีกันได้วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นี้ 5:15 นาทีนะคะสีสันสุดสัปดาห์มาพร้อมกับควันหลงแห่งความสุขจากเทศกาลตรุษจีนที่2พี่น้องในจอหวานๆอรุณภาอู๋สมิธและมือขวานางเอกท็อปณัฐกรจากละครไฟในวายุเป็นตัวแทนช่อง3หอบส้มและปฏิทินมะเมียมงคล2557ไปอวยพรพี่น้องสื่อมวลชนงานนี้ผู้ไปเยือนยิ้มแก้มปริเพราะเสียงชื่นชมละครดังเข้าหูไม่ขาดสายเลยค่ะที่ห้องข่าวสีสันบันเทิงก็ไม่น้อยหน้าเพราะมีความสุขมาส่งไม่ขาดสายทั้งพี่น้องดีเจจากสังกัดIndependent Radio วง Crescendo จากค่ายสนามหลวงและกากี่นังเหล่าศิลปินจาก iWave ทั้ง MJ แม็กซ์ลันและกลมอรวีเจ้าของเสียงร้องเพลงช่วยอยู่ตรงนี้เพลงประกอบละครไฟในวายุที่ตอนนี้โด่งดังไม่แพ้ละครเลยค่ะมวยไทยเชื้อสายจีนแบมเปรามินที่อกหักจากเวทีประกวดมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนล2014ที่เกาะฮ่องกงแววว่าอนาคตในวงการบันเทิงไทยน่าจะไปได้สวยเพราะค่ายดังจีบเซ็นสัญญาไปเป็นนักแสดงประเด็นนี้จะใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ขอให้ไปถามคุณบอยทะคนเกียรติจ้าเว็บไซต์ thaitv3.com ขอเชิญแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกับพระเอกนางเอกดาวรุ่งเจมส์มามิวนิษฐาและทีมนักแสดงจากละครสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2ในงานประกาศผลรางวัล TV3 Fan Club Award 2013พร้อมร่วมพูดคุยสดๆกับเจ้าของรางวัลทุกคนได้ในรายการ TV3 Star Chat Special ในวันอังคารที่4กุมภาพันธ์นี้เวลา 1:00 ตรงซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่โหวตให้เขาเหล่านี้ได้รับรางวัลก็มีสิทธิ์เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยเพียงโทรมาที่เบอร์022623795 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเฉพาะวันพรุ่งนี้โทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าช้านะคะประกาศลิสต์รายชื่อแขกรับเชิญทั้งเบนชลาทิตซินซิงกูล่าป๊อปปองกูลและยายาหญิงก็ชวนแฟนๆกรี๊ดสนั่นลั่นงานแถลงข่าวแล้วเจ้าของคอนเสิร์ต Piano Man Concert 007 Notes โตศักดิ์สิทธิ์ยังขยายความกระตุกต่อมว่าไม่ใช่แค่ใหญ่แต่จะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบและเหนือการคาดเดาอยากรู้ว่าจี๊ดแค่ไหนอาทิตย์ที่23มีนาคมก็ไปเจอกันได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรด่วนจี๊ดที่ Thai Ticket Major ค่ะคุณเคยเห็นเป็นโนมินได้ไหมครับ
ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนของ Impact Arena นะครับชั้น2ชั้น3จะซื้อบัตรเท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวเอาไปโนบินขึ้นไปหาครับนะครับตอนนี้อาร์ตและฝ้ายนะครับหมดเวลาในรายการสีสันบันเทิงนะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับในละครหัวใจใกล้รุ่งตอนแรกครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะเหล่านักแสดงรวมถึงทีมงานแบบต่อเนื่องได้เลยค่ะทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาพรามไทม์1 6โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะตอนนี้เราไปดูละครในสวนขวัญครับนั้นเราลากันไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ